สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ตามรูปเกมบันดวิทโอดบุยลำไม่สมควรแพ้สวาดแคทกุนซือชาวเซอร์เบียชี้ปราสาทไฟฟ้าไม่ควรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในศึกอีสานดาร์บี้แมตช์เพราะทำทุกอย่างได้ดียกเว้นการยิงประตูโบซิดาบันดวิทหัวหน้าผู้สอนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมองว่าทีมของเขาไม่สมควรเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในศึกอีสานดาร์บี้แมตช์ที่เปิดสนามช้างอารีน่าพ่ายต่อนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซี1-2เมื่อคืนวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาทีมเยือนออกนำก่อน0-1จากเดนิสบูเรโรในนาที28ก่อนที่จีดี้คานยุกจะมายิงตีเสมอให้ปราสาทสายฟ้า1-1ในนาทีที่57และเป็นเลียมโดอัสซัมเซาที่มายิงประตูชัยให้สวาดแคทได้ในนาทีที่61หลังจบเกมนะครับทางบูซิราโบโนวิชก็ได้แถลงข่าวว่าต้องยินดีกับนครราชสีมามาดราเอฟซีที่เป็นผู้ชนะในเกมนี้เราต้องเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ต่อไปในเกมนี้หากดูวิธีการเล่นเราไม่สมควรที่จะพ่ายแพ้เกมบุกเราต่อบอลได้ดีสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำประตูได้หลายครั้งเราทำทุกอย่างได้ดีทั้งหมดแต่เราขาดเพียงประตูเท่านั้นด้วยรูปแบบการเล่นในเกมนี้เราครองบอลได้ดีส่วนทีมเยือนเน้นตั้งรับแน่นแล้วรอเล่นบอลยาวแต่ตลอดทั้งเกมเราสามารถสร้างปัญหาให้กับด้านข้างทั้งซ้ายและขวาให้กับคู่แข่งได้ตลอดเวลานักเตะเราเก็บบอลจังหวะ2ได้หมดคู่ต่อสู้มีจังหวะเพียงแค่2ครั้งแต่ก็สามารถทำประตูได้เลยเกมนี้ว่ากันด้วยวิธีการเล่นแล้วเราไม่สมควรจบด้วยการพ่ายแพ้กุนซือชาวเซอร์เบียยังเปิดเผยต่ออีกว่าเกมการเล่นในวันนี้เราไม่สามารถที่จะโทษนักเตะได้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ก็อย่างที่บอกไปเราขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้นในวันนี้เกมต่อไปต้องออกไปเยือนตราด FC สำหรับผมทุกเกมที่เราเล่นคือเกมที่ยากแต่หากเราเล่นได้แบบวันนี้เก็บบอลได้ต่อบอลได้และสามารถยิงประตูได้ก็จะเป็นเกมที่ดีของเราโบซิดาบันดวิชกล่าวทิ้งท้ายต้องบอกเลยนะครับว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นเกมที่น่าผิดหวังของแฟนบอลชาวบุรีรัมย์เนื่องจากทีมนะครับมีโอกาสทำประตูมากมายแต่จบสกอร์ไม่ได้ครับในส่วนของคู่แข่งครับมีโอกาสยิงเพียงแค่2ครั้งแต่ก็ได้ประตูเลยครับซึ่งสาเหตุการเสียประตูนะครับมาจากการส่งบอลที่ผิดพลาดของกองกลางจนทำให้คู่แข่งดักเข้าไปยิงประตูได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเตะและสตาฟโค้ชทีมงานบุรีรัมย์ทุกคนนะครับต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้และไปเริ่มต้นใหม่ในเกมที่จะไปเยือนตราด FC ในวันที่25ตุลาคมนี้และก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ